พ่อรองพูดไม่ออกหลังแพทย์แจ้งอาการแม่ทุมจากกรณีที่พ่อรองได้ออกมาชี้แจงสำหรับประเด็นของแม่ทุมที่เจ้าตัวนะคะได้ออกมาพูดว่าไม่ได้ทรมานหลังยื้อมา8ปีวอนเข้าใจหัวอกคนที่เป็นสามีเผยภรรยาไม่ได้เป็นเจ้าหญิงนิทรายังหายใจเองได้และยังรับรู้หากตนสั่งถอดออกซิเจนออกแม่ทุมจะรู้สึกอย่างไรเหมือนตนกับลูกรวมหัวกันฆ่าแม่ทุมทั้งเป็นโดยสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นค่ะทางด้านของนายเอนเตอร์เทนก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงอาการแม่ทุมนะคะโดยทางด้านของนักแสดงอาวุโสปทุมวดีเขามูลคดีต้องรักษาตัวจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไทรอยด์เป็นพิษระยะเวลานานถึง8ปีซึ่งแพทย์นะคะระบุอาการล่าสุดคือระยะสุดท้ายและไม่รับรู้อะไรแล้วแต่สามีรองเขามูลคดีคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างมานาน52ปีก็ยังหวังและรอวันที่ภรรยากลับมาหายดีแม้พ่อรองค่ะจะไม่อยากฟังอาการของแม่ทุมจากแพทย์ว่าตอนนี้ป่วยระยะสุดท้ายแต่พ่อรองก็ยังมีความหวังว่าอาการจะดีขึ้นส่วนช่วงโควิดที่ผ่านมาพ่อรองก็ได้แต่นั่งมือคิดถึงเพราะไปหาไม่ได้สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนะคะก็ไม่ไหวได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์เน็บโดยระบุว่าน่าสงสารเวรกรรมมีผัวรักมากเกินไปทำให้ต้องทรมานไม่จบสิ้นหลังจากที่ชาวเน็ตรายดังกล่าวค่ะได้แสดงความคิดเห็นนั้นก็ถูกต่อว่าอย่างหนักเลยนะคะสำหรับชาวเน็ตรายดังกล่าวเรียกได้ว่างานนี้ค่ะก็มีคนเข้ามาไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ไม่สมควรที่จะคอมเมนต์แรงๆแบบนี้ละค่ะก็แน่นอนละค่ะว่าคนที่เขารักกันเขาก็ย่อมพยายามทำให้เต็มที่นะคะเพื่อให้คนที่เขารักนั้นดีที่สุดนั่นเองละค่ะเป็นกำลังใจให้กับพ่อรองแล้วก็แม่ทุมแล้วกันนะคะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยละค่ะ